วนชมเป็นไม้ดอกที่ถูกตั้งชื่อใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลเดิมชื่อปู่กุ้ยหวยเหตุที่นิยมปลูกเพราะเชื่อกันว่าจะนำความร่ำรวยและมั่งคั่งมาสู่เจ้าของเป็นพืชที่ปลูกง่ายชอบแดดไม่ต้องรดน้ำมากก็ออกดอกสวยงามน่าชมสมชื่อและโดยเฉพาะที่นำมาจัดแสดงในงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงามนั้นมีสีสันจัดจ้านสะดุดตาผู้ที่ชื่นชอบไม้ดอกมากเลยทีเดียวชวนชมพันธุ์ลักซูรี่เป็นพันธุ์ใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเกิดจากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเสียบยอดจนได้ดอกที่มีสีขาวสะอาดกลีบหนาถึง4ชั้นเจ้าของสวนบอกว่ายังประเมินราคาไม่ได้เนื่องจากยังไม่มีการทดลองขยายพันธุ์ต่อนั่นเท่ากับว่าต้นชวนชมลักซูรี่นี้เห็นจะเป็นต้นแรกและต้นเดียวในประเทศไทยมันเป็นตัวที่เกิดจากชวนชมพันธุ์ชื่อแฮปปี้โกนะครับเป็นลูกไม้ของที่สวนเกิดขึ้นมาใหม่ครับติดเมล็ดขึ้นมาเนี่ยจะมีหลายร้อยต้นนะครับเราจะคัดไปเรื่อยๆจนได้พันธุ์ที่ดีเกิดขึ้นครับอย่างไม้ดอกเนี่ยกลุ่มแม่บ้านจะก็ชอบมากนะครับประชาชนทั่วไปที่ชอบดอกไม้ก็จะชอบไม้เสียบยอดไม้สีสวยๆนะครับส่วนตัวพันยักษ์เนี่ยเป็นกลุ่มนักเล่นนักสะสมพวกนี้จะเหมือนบอนไซโดยธรรมชาตินะฮะเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปตัดแต่งอะไรเลยโดยปกติแล้วกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบชวนชมจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ชื่นชอบสีสันของดอกไม้ก็จะชื่นชอบต้นเล็กปลูกง่ายให้ดอกใหญ่สีสดราคาไม่แพงอีกกลุ่มจะชื่นชอบทั้งต้นซึ่งชวนชมประเภทนี้ดอกจะมีขนาดเล็กและสีซีดจางกว่าแต่ออกดอกครั้งหนึ่งทั่วทั้งต้นลำต้นและรากสวยงามคล้ายบอนไซโดยที่ไม่ต้องตัดแต่งหรือใช้ลวดดัดใดๆทั้งสิ้นแน่นอนว่าราคาของชวนชมขึ้นอยู่กับลำต้นและรากที่สวยงามถูกใจนักสะสมด้วยอย่างต้นนี้คือพันธุ์ไดมอนด์คราวหรือมงกุฎเพชรดอกสีชมพูราคา 120,000 บาทอย่างพันธุ์มงกุฎเพชรเนี่ยนะครับจะเป็นต้นที่มีลักษณะเหมือนบอนไซนะฮะมีรากที่สวยงามนะฮะตั้งแต่รากลำต้นกิ่งก้านนะฮะแล้วก็ดอกเวลาออกดอกเนี่ยจะทิ้งใบนะครับออกดอกตามกิ่งก้านเต็มต้นเลยครับนอกจากชวนชมแล้วภายในงานยังมีพันไม้ดอกไม้ประดับให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระบองเพชรหม้อข้าวหม้อแกงลิงและบอนไซซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ในราคาพิเศษและมีคุณภาพสูงงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงามเป็นงานจัดแสดงพันธุ์ปลาและไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามที่หาดูได้ยากมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนผู้ค้านักธุรกิจทั้งปลาสวยงามและไม้ประดับให้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางมาชมงานที่ริมคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนตั้งแต่10นาฬิกาถึง19นาฬิกาสำหรับการเดินทางนั้นกรุงเทพมหานครจัดเรือโดยสารบริการประชาชนจากหัวลำโพงมายังตลาดคลองพดุงกรุงเกษมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย